นับวันไข่ตกยังไงให้ท้องนับวันไข่ตกยังไงเพิ่มโอกาสท้องถ้าเรานับวันไข่ตกแม่นๆรับรองลูกมาเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดมัมว้าวนะคะกลับมาเจอพี่มดในคลิปนี้มีสาระดีๆสำหรับคนที่เตรียมตัวจะเป็นคุณแม่หรือสาวๆที่อยากจะตั้งครรภ์อยากจะท้องนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งท้องครั้งแรกหรือว่าอยากจะมีลูกคนที่สองนะคะก็มีสาวๆหลายคนยังนับวันไข่ตกไม่เป็นนะคะในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการนับวันไข่ตกวิธีนับวันไข่ตกมีอะไรบ้างไข่ตกคืออะไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไข่ตกเมื่อไหร่แล้วมีอะไรเป็นตัวช่วยบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องไข่ตกทั้งหลายทั้งแหล่ในคลิปนี้มีคำตอบนะคะในแต่ละรอบเดือนของผู้หญิงนะคะก็จะมีไข่ตกเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับรอบประจำเดือนของสาวๆคนนั้นค่ะว่าจะเป็น28วัน30วันหรือ32วันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อไข่ตกลงมาแล้วนะคะภายใน 6-24 ชั่วโมงถ้าเกิดว่ามีการผสมกันระหว่างไข่กับอสุจิเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีโอกาสท้องแต่ถ้าพลาดช่วงไข่ตกไปนะคะหรือว่าผสมไม่สำเร็จนะคะจากนั้นอีก14วันผู้หญิงเราก็จะเป็นประจำเดือนค่ะอสุจิที่แข็งแรงนะคะสามารถที่จะอยู่ภายในมดลูกผู้หญิงได้ภายใน48ถึง72ชั่วโมงเชียวนะคะถ้าผู้ชายผู้หญิงร่วมรักกันนะคะก่อนหน้าที่จะไข่ตก1หรือ2วันเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมีโอกาสท้องสูงเลยทีเดียวละค่ะแต่ถ้ามีอะไรกันหลังจากวันที่ไข่ตกไปแล้วโอกาสที่จะตั้งท้องก็น้อยลงการนับวันไข่ตกให้แน่นอนและแม่นยำนะคะสาวๆผู้หญิงเราจะต้องทำการบันทึกรอบประจำเดือนอย่างน้อย 2-3 รอบเดือนนะคะเพื่อที่จะค้นหาจำนวนวันที่แน่นอนนะคะรอบประจำเดือนของผู้หญิงทั่วไปก็จะประมาณ28วันบางคนอาจจะเป็น30วันหรือมากสุดถึง32วันนะคะวิธีการง่ายๆเราจะใช้จำนวนวันของรอบเดือนนะคะยกตัวอย่าง28วันเราจะนำไปลบ14นะคะเพราะฉะนั้นรอบวันไข่ตกเนี่ยนะคะก็จะเป็นวันที่14นะคะในกรณีที่ผู้หญิงมีรอบประจำเดือน32วันนะคะลบด้วย14ก็จะเท่ากับ18เพราะฉะนั้นวันที่ไข่ตกก็จะเป็นวันที่18นะคะในกรณีนี้อย่าเพิ่งงงนะเดี๋ยวพี่มดจะอธิบายก็คือว่านับจากวันแรกของประจำเดือนนะคะมีประจำเดือนวันที่1ของเดือนนั้นนะคะเราก็ไข่เนี่ยมันก็จะไปตกวันที่14ของเดือนนั้นนะคะแล้วอย่างคนอันนี้สำหรับคนที่มีรอบเดือน28วันนะถ้าเกิดว่าคนที่มีรอบเดือน32วันก็จะเป็นวันที่ไข่ตกเป็นวันที่18นะคะกรณีนับวันไข่ตกด้วยตัวเองเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ประจำเดือนมาตรงมาปกติเนี่ยก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้เนี่ยนับวันไข่ตกได้แล้วก็เชิญชวนสามีทำการบ้านร่วมกันได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่สาวๆประจำเดือนมาไม่ปกติคาดเคลื่อน2วัน3วัน4วันเนี่ยนะคะเราจะต้องทำการบันทึกรอบเดือนของแต่ละเดือนเนี่ยยาวนานหน่อยอาจจะเป็น4เดือนถึง6เดือนเพื่อที่จะให้รู้ไซเคิลหรือว่ารอบประจำเดือนที่แน่นอนนะคะว่ารอบเดือนเรา28วันหรือ30วันหรือ32วันกันแน่นะคะอย่างแรกเราต้องรู้รอบประจำเดือนว่าเป็นกี่วันถึงจะเอาไปรบ14แล้วมันก็จะทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นแล้วถ้าเกิดบางคนเนี่ยยังงงยังสับสนว่ายังนับไม่เป็นนะคะ
เราก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนะคะไปดาวน์โหลดมาได้ฟรีเลยนะคะก็เดี๋ยวพี่มดจะขึ้นแอปพลิเคชันให้ดูนะเห็นที่คนใช้เยอะแล้วก็แม่นยำเนี่ยก็จะเป็นFLO นะคะ FLO นะคะแอปนี้เนี่ยก็จะเป็นการบันทึกประจำเดือนแล้วก็บอกไปถึงไข่ตกด้วยนะว่าจะไข่ตกวันไหนแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดตั้งครรภ์แล้วสามารถจะดูการเจริญเติบโตของบุตรได้ด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วในกรณีที่2นะถ้าเกิดว่าอยากจะหาตัวช่วยเพิ่มเนี่ยคือกลัวว่าจะนับวันไข่ตกผ้าใช่ไหมเราสามารถที่จะใช้ตัวช่วยก็คือเป็นเครื่องตรวจไข่เครื่องนับวันไข่ตกนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะอย่างแรกก็จะเป็นเหมือนแผ่นตรวจนะคะแผ่นตรวจสอบไข่ตกนะคะเดี๋ยวพี่มดขึ้นรูปให้ดูยกตัวอย่างนะในท้องตลาดเนี่ยก็มีหลายแบบมีหลายยี่ห้อบางยี่ห้อก็ซื้อได้ที่เซเว่นบางทีจะซื้อออนไลน์ก็แล้วแต่เอาตามที่สาวๆ สะดวกนะคะแผ่นตรวจเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของแผ่นตรวจปัสสาวะนะคะซึ่งก็ใช้งานง่ายค่ะแล้วก็มีผลแม่นยำพอสมควรนะคะแล้วก็มีแผ่นตรวจอีกอย่างหนึ่งเครื่องตรวจที่เป็นในลักษณะของดิจิตอลนะคะพี่มดขึ้นรูปเอาไว้ให้นะข้างไหนสักข้างหนึ่งเคลียร์บูนะคะก็คือเจ้าเครื่องดิจิตอลเนี่ยมันก็จะอ่านผลง่ายนะคะแล้วก็มีราคาแพงค่ะเป็นพันเกือบ2,000นะคะแต่ก็แม่นยำพอสมควรนะคะในการที่จะช่วยสาวๆเนี่ยนับวันไข่ตกค่ะไข่ตกเนี่ยฮอร์โมน HL ในตัวผู้หญิงเนี่ยก็จะขึ้นสูงนะคะแล้วอุณหภูมิร่างกายเนี่ยมันจะต่ำลงนะคะแล้วในการที่เราใช้เครื่องตรวจเนี่ยมันก็จะไปดักจับตัวฮอร์โมน HL นะคะคือในช่วงระยะเวลา 12-24 ชั่วโมงเลยนะคะมันเรียกว่าจะเป็นช่วงพีคไทม์นะคะที่คุณแม่เนี่ยนะคะหรือว่าสาวๆที่อยากจะตั้งครรภ์เนี่ยก็โทรตามสามีมาเลยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดในช่วงพีคไทม์เนี่ยนะคะที่ช่วงที่ไข่ตกเนี่ยนะแล้วเรามีการร่วมรักทำกันบ้านกันภายใน24หรือ48ชั่วโมงเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์สูงมากๆเลยทีเดียวนะคะอย่างที่พี่มดพูดไปตอนต้นคลิปแล้วนะคะก็ถ้าเกิดวันไข่ตกสมมติวันที่14ใช่ไหมคะวิธีการเนี่ยเราควรที่จะต้องทำการบ้านนะคะดักหน้าดักหลังก็คือ13 14 15 3วันรวดเนี่ยทำ3วันรวดไปเลยนะจ๊ะที่ผู้หญิงเรามีไข่ตกนะคะที่ปากมดลูกหรือว่าช่องคลอดของเราเนี่ยนะคะจะมีน้ำมูกไหลๆใสๆไหลออกมานะคะจะเป็นลักษณะมันไม่ใช่ตกขาวนะคะมันจะเป็นมูกใสๆยืดๆยาวเหนียวๆค่ะลักษณะคล้ายไข่ขาวนะคะนั่นแหละค่ะก็จะเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นช่วงพีคเป็นช่วงที่ไข่ตกนะคะแต่ว่าลักษณะของมูกใสไหลยาวเนี่ยนะคะเวลาคุณเข้าห้องน้ำฉี่อะไรก็แล้วแต่คุณจะมองเห็นนะคะมันจะไม่มีกลิ่นนะมันจะไม่เหมือนตกขาวที่เขาเรียกว่ามีปัญหาหรือว่าร่างกายไม่ปกตินะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นมูกใสๆเหมือนไข่ขาวลองสังเกตดูนะคะก่อนที่จะใช้วิธีนับวันหรือว่าแผ่นตรวจไข่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั้งสามีและภรรยาเนี่ยควรจะไปตรวจสุขภาพเพื่อความแน่ใจนะคะว่าผู้หญิงก็มีมดลูกปกตินะคะส่วนผู้ชายก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรที่จะทำให้สเปิร์มหรืออสุจิเนี่ยอ่อนแอหรือว่าด้อยคุณภาพนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยอย่าลืมนะคะไลฟ์สไตล์สำคัญมากนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์กินอิ่มนอนหลับอย่าเครียดนะคะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยแหละค่ะคือมันจะมีองค์ประกอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะพี่มดก็อวยพรแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะให้คู่หนุ่มสาวหรือคู่สามีภรรยาที่อยากมีลูกแล้วยังไม่มีเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะขอให้ลูกมานะจ๊ะถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครนับวันไข่ตกแล้วได้ผลยังไงนะคะถ้าเกิดตั้งท้องขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมมาแชร์ข่าวดีกับพี่มดด้วยนะคะมาคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะโอเคค่ะก็คลิปนี้ก็พี่มดก็มาตอบคำถามให้คุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะว่าไข่ตกคืออะไรถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์
กดติดตามกันนะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจพี่มดด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัพคลิปใหม่นะคะวันนี้พี่มดขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะบ๊ายบาย